ครับผมก็วันนี้ก็มาเปิดตัวนะฮะกับไพเกนโปรไฟล์จริงๆแล้วผมไม่ใช่พระเอกนะนี่เขาเป็นพระเอกครับไพเกนโปรไฟล์เป็นพระเอกวันนี้ก็สนุกดีครับวันนี้ฮะก็มาแบบว่าแนะนำให้แฟนทุกคนได้รู้จักกับไพเกนโปรไฟล์กันซึ่งเป็นแบบว่าเรียกว่าสุดยอดนมเปรี้ยวเลยว่าได้ตอนนี้อย่างจริงค่ะตัวนี้ตัวที่เท่าไหร่ของปีนี้นะคะไม่แน่ใจครับผมยังไม่จำกัดดีกว่าครับยังจะมีมาเยอะไหมน่าจะพอมีอยู่ครับผมใช่ครับเหมือนช่วงนี้เด็ดออกงานทีมกันนะคะก็มีเรื่อยๆครับพี่เรื่อยๆครับใช่มันจะกลับมาลองโกลไม่ครับไม่ครับกลับมาโกลกลับมาโกลกลับมาไม่ครับไม่ครับผมก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆครับอย่างปีนี้เท่าที่นับนิ้วแล้วประมาณกี่ชิ้นได้สองมาเพิ่งได้สองเองครับผมใช่แต่ว่าส่วนมากก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์เก่าๆอยู่อะไรเงี้ยเช่นเลหรือว่าอะไรเงี้ยก็ยังแบบถ่ายเรื่อยๆอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็มีงานโชว์ตัวอีเวนต์ค่อนข้างติดๆกันเลยมีครับมีเป็นช่วงโอกาสด้วยครับผมเพราะว่าเหมือนกับใกล้ซัมเมอร์แล้วนะผมว่าโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ก็กำลังจะปล่อยออกมาอะไรเงี้ยครับผมใช่การปล่อยมีเป็นเยอะมากแต่หาความลงแรงก็จริงๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าเปิดตัวพรีเซนเตอร์ค่อนข้างเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอเชียเอ่ยหรือว่าล่าสุดก็ไพเก้นโปรไฟล์เอ่ยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนหาแบบว่าเพื่อนๆหรือว่าพี่น้องชาวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ได้ออกไปต่างจังหวัดไปงานอีเวนต์อะไรค่อนข้างเยอะครับแล้วไทยอ๋อไทยแฟชั่นนะฮะไม่ก็คงมีธรรมดาครับแต่ว่าไม่ได้แบบว่าใส่ชุดว่ายน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ก็มีแบบรักซัมเมอร์นะคะมีครับมีครับแต่ว่าเป็นอย่างเช่นอย่างมากก็ถอดเสื้อใส่เสื้อกล้ามอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมเห็นสิ่งแบบนี้อะไรเงี้ยตอนนี้ยังไม่เห็นครับมันไม่มีไม่เห็นแล้วไม่เปิดหรือว่าพุงบังหมดแล้วครับผมผู้ใหญ่ที่ใหญ่แค่พุงบังแพ็คผู้ใหญ่ที่ช่องเข้มเลยใช่ไหมครับอะไรนะครับเรื่องถ่ายเซ็กเออผมก็เบรกตัวเองด้วยนะพี่เนาะเพราะว่าถ่ายขนาดนั้นเดี๋ยวยังไม่ถึงเวลานะยังไม่ถึงเวลาจะมีโอกาสถ่ายผู้น้องด้วยไหมคะหรือจะถ่ายเอ่อไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมใช่ถ้ามีติดต่อผู้น้องก็ต้องดูก่อนว่าเป็นแบบไหนแฟชั่นแบบไหนอะไรเงี้ยอาจจะใส่ใส่อย่างนั้นดีกว่าน่ารักกว่าแล้วเนี่ยเห็นว่าทหารนิดนึงค่ะเพราะว่าจะถึงการเกณฑ์ทหารตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของการยื่นเรื่องอยู่ครับผมก็เดี๋ยวปีนี้ผมน่าจะกลับไปที่ขอนแก่นเหมือนกันใช่ก็จริงๆต้องไปทุกปีใช่ครับครับครับกำหนดของทางนี้ปีน่าจะเดือนเมษาหรือว่าอะไรมิถุนาสักอย่างเนี่ยผมต้องไปแล้วไปที่ขอนแก่นใช่ครั้งนี้มียืนขอนแก่นเป็นครั้งที่2มั้ยหรือว่าครั้งที่3แล้วมั้งน่าครั้งที่3ใช่ครับครับก็จริงๆก็ยังไม่ได้แบบว่าให้ครบกำหนดก็เดี๋ยวดูเวลาหรือโอกาสหรือว่าดูเรื่องอะไรทีนึงครับผมใช่เห็นไงเห็นวันนั้นไม่ออกรายการเอาสามแซ่บครับผมวันนี้วันนี้อีกครับผมอีกตอนนึงครับครับผมสนุกนะฮะวันนั้นก็สนุกดีเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวจะมีแต่งหน้ากันด้วยอะไรเงี้ยอืมใช่น่ารักดีครับแต่นี่มันมีประเด็นของคำพูดของเราเนี่ยแหละมันทำให้คิดนะก็พูดขำๆให้แฟนคลับได้คิดการ์ดไปอย่างนั้นแหละหรือว่ามันออกมาจากความรู้สึกจริงๆหรือว่าถ้าสองไม่ด้านก็รักครับผมเราด้านไหมคะสองด้านไหมคะเดี๋ยวขอดูหน่อยพี่ไม่เห็นไม่ใช่นะครับผมก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ดีแล้วครับผมใช่ครับไม่มีโอกาสตามหรอยังไม่ทราบเหมือนกันครับรอไปดูไปเรื่อยๆครับผมจริงๆแล้วตัวนั้นรายการของพี่ๆเขาแซวกันใช่ไหมนะเด็ดเลยโอ้ผมว่าคู่ไหนไปก็โดนต้อนหมดทุกคู่เลยครับผมนะฮะก็สนุกครับผมก็แซ่บจริงๆฮะสามคนนี้แต่ว่าไม่ได้มีอะไรเนาะไม่มีอะไรครับใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยแฟนๆก็ไปกันเยอะไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนก็ตามอะไรเงี้ยนะก็แบบว่าคนก็อยากให้แบบว่าอยากไปแบบฟินกันอยากไปจิกหมอนกัดหมอนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เราพูดคืออาจจะเป็นเพราะอยากให้แฟนคลับฟินกันในโชว์ใช่ครับผมครับไม่ประสบความสำเร็จจะไปเลยสนุกฮะวันนั้นก็สนุกดีครับผมใช่แม่จ๋าเขาทำเรื่องเรียนในตอนนี้คือทำโปรเจกต์อยู่ในช่วงโปรเจกต์ใช่ไหมครับผมใช่เป็นยานิพนธ์ครับผมใกล้จบหรือยังอีกแค่ไหนน่าจะถ่ายทำน่าจะเสร็จในประมาณช่วงเดือนเมษาแล้วก็เดี๋ยวมีแบบว่าขั้นตอนในการตัดต่อหรืองานอะไรอีกหลายอย่างก็น่าจะประมาณพฤษภาคมฮะพฤษภาคมน่าจะเสร็จก็ปีนี้น่าจะจบครับก็คือรับปีนี้ปะคะก็ดีฮะยิ่งจบไปเร็วก็ดีนะเพราะว่า4ปีก็
ก็จบพอดีอะไรเงี้ยก็จะได้แบบว่ามีเวลาไปทำงานหรือว่ามีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นปีหน้าหรือไงคะยังก่อนครับผมทำงานก่อนกว่าครับแล้วค่อยไปเรียนเห็นว่าเหมือนจบอันนี้แล้วมีโปรเจกต์จะไปดูงานอะไรต่างประเทศอะไรหรือเปล่าคืออยากจะลองไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ไปแบบว่าอาจจะเทคคอร์สอะไรอย่างเงี้ยลองดูแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีกำหนดที่แน่ชัดอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแพลนไว้ที่ไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยครับผมก็เดี๋ยวลองไปดูแสดงว่ามีโปรแกรมอะไรยังไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเป็น acting class หรือว่าอะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับงานภาพยนตร์อะไรเงี้ยฮะหรือว่าเป็นเรื่องของซาวพวกเสียงอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนทางช่องส่งไปหรือว่าเราอยากไปอยากไปเองครับแสดงว่าอาจจะมีช่วงนึงที่ต้องเบรกงานในเมืองไทยไว้เพื่อไปเรียนเมืองนอกอะไรอย่างนี้เปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเป็นประมาณช่วงไหนยังไม่ทราบอีกหลายปีเลยแหละครับผมว่าให้หลายอย่างมันลงตัวก่อนเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังอยู่ที่นี่ก็เป็นห่วงท่านด้วยอะไรเงี้ยก็ยังก่อน